การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงแต่การจัดการดูแลระหว่างการเลี้ยงก็มีความเสี่ยงและต้นทุนสูงทั้งการหาพ่อแม่พันธุ์ดีการให้อาหารและอาหารเสริมโภชนาการสูงการจัดการคุณภาพน้ำการตรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไบโอเทคสวทช.มีบริการให้คำปรึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรเพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และตอนนี้นะคะเดือนก็อยู่กับดร.เศรษฐ์ ชัยเพชรค่ะหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือทีม AQST ของ Biotech ค่ะสวัสดีค่ะดร.เศรษฐ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดือนขออนุญาตเรียกดร.เศรษฐ์นะคะได้เลยค่ะวันนี้นะคะเดือนอยากให้ดร.เศรษฐ์อะค่ะแนะนำนิดนึงค่ะงานบริการของด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ Biotech ที่เราทำอยู่เนี่ยมีศักยภาพทางด้านใดบ้างคะก็ทีมวิจัยของเรานะครับก็คือมีภารกิจหลักก็คือการทำการทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับผมซึ่งก็เราทำกับร่วมกับทีมวิจัยอื่นๆนะครับแล้วก็ทำเองรวมทั้งการร่วมงานกับบริษัทเอกชนนะครับที่สนใจจะทำการทดลองด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยของเราก็หลากหลายครับผมก็แล้วแต่ว่าเราร่วมงานกับใครหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็เช่นงานประเภทการศึกษาประชากรจุลินทรีย์ในระบบแล้วก็ในสัตว์นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่าไมโครไบโอมครับที่กำลังได้รับความสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในโภชนาการของสัตว์น้ำนะครับหรือเรื่องของการพัฒนาอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำก็คือเน้นเรื่องของอาหารของสัตว์น้ำเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับและมีงานบริการทางด้านอื่นๆอะไรอีกบ้างคะจุดเด่นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความพร้อมของเรานี่แหละครับก็คือฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยครบวงจรในการอยู่ด้านหลังเรานี่เองทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำเลยนะครับเราเรียกว่าก็คือมีตั้งแต่ฟาซิลิตี้ทำการเพาะเลี้ยงนะครับก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นอกจากนี้เรายังมีห้องผลิตอาหารเม็ดสำหรับทำการทดลองด้วยนะครับคิดค้นสูตรอาหารใหม่ขึ้นมาเราก็ผลิตได้ที่นี่นะครับนอกจากนี้ห้องอีกห้องที่สำคัญมากก็คือห้องที่ตรวจความต้านทานโรคติดต่อของกุ้งเนี่ยครับก็จะเป็นห้องที่สามารถทำการทดลองเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับก็คือสามารถที่จะเตรียมตัวอย่างเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อเป็นแบบจำลองใช่ไหมคะใช่ครับแบบจำลองเพื่อจะดูว่ากุ้งเนี่ยมีความต้านทานเชื้อก่อโรคขนาดเราไม่ต้องไปเอาโรคจริงจากในบ่อไม่ต้องไปทำข้างนอกไม่ต้องไปทำข้างนอกที่นี่ครับมีความปลอดภัยดีมากๆเลยค่ะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นบริการวิเคราะห์ตรวจเชื้อก่อโรคนะครับด้วยเทคนิค PCR นั่นเองแล้วตัวเทคนิค PCR อันนี้เราใช้เทคโนโลยีนี้ในส่วนไหนบ้างคะถ้าความนิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือเทคนิคนี้เริ่มมาจากการที่ไบโอเทคนะครับแล้วได้มีการผลิตชุดตรวจเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำขึ้นมาทางเราก็เอามาทำต่อยอดเป็นงานบริการหลังจากนั้นก็คือให้บริการตรวจเชื้อก่อโรคให้กับเกษตรกรหรือหน่วยงานที่สนใจจะส่งตัวอย่างตรวจโรคก็จริงๆก็ตอนนี้โรคที่ตรวจกันเยอะๆครับก็ตัวแดงดวงขาวนะครับ White Spot WSSV นะครับ Apple Vibrio นะครับก็คือเชื้อก่อโรคที่เป็นเชื้อ Vibrio สายพันธุ์หนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็ EHP ครับผมก็เป็นโรคที่ตรวจกันเยอะๆเราตรวจ2วิธีก็คือ Nested PCR นะครับให้ผลเป็น positive เป็น negative ก็คือเจอว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ตรวจวิธี real time PCR ที่บอกได้ว่ามีจำนวน copy ของเชื้อก่อโรคเนี่ยอยู่ในสัตว์หรือตัวอย่างที่ส่งมาเท่าไหร่ครับผมเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนะคะสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการการเพาะเลี้ยงหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคิดสูตรอาหารหรือว่าจะเป็นชุดตรวจอย่างเงี้ยค่ะทางทีมวิจัยอะค่ะมีบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะครับก็ทางเราจริงๆก็ยินดีมากเลยนะครับที่อยากจะร่วมมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจหรือการเข้ามาร่วมทำวิจัยกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งทางเราก็ยินดีเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่างานวิจัยอื่นๆก็ได้ครับทางเราเรียกตัวเองว่าเป็น one stop solution นะครับในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะนอกจากทางเราเองแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายของทีมวิจัยอื่นๆในไบโอเทคที่ทำงานร่วมกันนะครับต่อยอดการแก้ไขปัญหาให้กว้างขึ้นทำการทดลองที่นี่เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ได้เลยในที่เดียวครับไม่ต้องไปดีหลายที่มากเลยค่ะจึงเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบว
งจรเลยนะคะซึ่งก็นี่ก็คือศักยภาพของทีมวิจัยทางด้านของการพัฒนาบริการด้านพอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทางไบโอเทคนะคะยินดีให้บริการกับทั้งภาคเกษตรกรแล้วก็ภาคธุรกิจเนาะในทุกระดับของการทำธุรกิจเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะดร.เศรษฐ์ชัยเพชรหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้พาเรานะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาพูดคุยงานบริการที่เรามีในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะBCG ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม